มกราคม14 15วันที่3วันแล้วนะคะก็เกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองอยู่เรียกว่าต้องเกาะอ่ะถ้าเราไม่เกาะก็ไม่ได้ที่บ้านก็ติดตามข่าวเค้าในออฟฟิศก็เปิดฟังข่าวเพราะทุกคนอยากจะรู้ว่าทิศทางของบ้านเมืองจะเป็นยังไงเป็นยังไงไปทางไหนวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยปกติแต่หลายคนก็ห่วงในเรื่องของเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนู่นไปนี่บอกเลยว่าวันแรกนี่เครียดมากเลยเอ๊ะเราบางทีเราปิดนะออฟฟิศปิดอะไรปิดแต่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติพี่ว่ามันก็ไปได้นะคือเอาจริงๆนะพี่มันก็ไปได้นะคือสื่อต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเขาบอกเขาไม่เคยเห็นการชุมนุมที่สงบขนาดนี้เขาบอกเขาใช้คำว่า peaceful เลยนะฮะเขาใช้ peaceful ก็เลยบอกว่าใช่ถูก peaceful เป็นไปไม่ได้คือถ้าสมมติเราไปเทียบกับการชุมนุมหลายๆประเทศอียิปต์อย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการชุมนุมอยู่ประเทศปากีสถานอย่างเงี้ยคนนึกออกมาคือคนจะคิดว่าการชุมนุมกับคนเยอะขนาดนี้มันจะต้องมีเหตุปะทะอะไรเขาบอกไม่เคยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีการชุมนุมที่สนุกสนานขนาดนี้เขาใช้คำว่า peaceful ถ้าแปลภาษาไทยแปลว่าสงบสุขอะไรเนี่ยคือน่ารักเป็นการชุมนุมที่น่ารักอ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันก็มีหลายจุด 7-8 จุดอะไรเนี่ยนะคะที่มีการชุมนุมกันเพราะนั้นถ้าสมมติว่าพี่น้องเราชาวไทยเนี่ยไม่อยากจะเจอวิกฤตของการจราจรสมมติไปไหนเอ๊ะมันมีปัญหาเรื่องเส้นทางอะไรหรือเปล่าจะออกจากบ้านทำยังไงมีธุระหากต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเหตุฉุกเฉินนะคะสามารถติดต่อไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก.02โทร1197ตลอด24ชั่วโมงเลยเช็คได้เลยครับผมนะคะเช็คเส้นทางที่สำคัญเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยเพราะว่าจะมีการดาวกระจายหรือจะมีการไปจุดต่างๆคุณต้องเช็คเส้นทางนะว่าแต่ละวันช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการเดินทางไปตรงไหนผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคมได้ที่ www.mot.go.th อีกสักครั้งนึงนะเราขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะฮะ mot.go.th หรือสายด่วนอะไรฮะไปตาม1356ครับ